แต่พี่อยู่กับมันได้ไม่ได้อยู่เพราะความทนนะอาจจะเป็นเพราะมันเดินไปสู่ความตายด้วยมั้งสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นแต่ภาพความตายเห็นแต่ตัวเองที่พร้อมที่จะตายลูกชายพี่เอ้ยมันลูกน้อยที่ยังไม่รู้เพศเพิ่งจะเสียชีวิตไปพี่จะเสียใจมากก่อนหน้านั้นก็คิดถึงเรื่องตัวเองบางทีเห็นตัวเองแขวนอยู่บนลิฟต์ตั้งคืนตั้งหลายวันตั้งหลายคืนไม่กลัวเวลาไปม็อบไปอะไรก็รู้สึกว่าถ้ามันมีเกิดอะไรขึ้นกูขอตายก่อนไปหลังไม่อยากรู้ตรงนี้มั้งไม่รู้อ่ะมันเลยทำให้พี่รู้สึกไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยเป็นกังวลก็คือไม่ใช่การปลงใช่ไหมมันเหมือนบางทีก็เป็นการที่ทนไม่ได้นะจนถึงจุดที่มันพีคที่สุดก็ไม่อยากจะอยู่แล้วตรงนั้นมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันไม่มีความหมายกับเราอีกแล้วอ่ะมันยังติดอยู่นิดๆหน่อยๆโครงการยังไม่เสร็จก็ยังเป็นห่วงลูกหน่อยๆหนี้สินยังมีอยู่อะไรเงี้ยนะนั่นคือแบบมันมีหลายคืนที่พยายามจะก้าวข้ามเส้นนั้นไปโดยที่แบบฟักอัพคือไม่สนใจอีกนิดเดียวก็ข้ามเส้นไปหลังแล้วหลังนั้นมันผ่านไอเหตุการณ์แบบนี้มันบ่อยครั้งมากจนรู้สึกถ้าคนไม่คิดถึงเรื่องความตายแล้วไม่เก่งกังวลกับมันอีกต่อไปเรื่องอื่นมันไม่มีความกังวลอีกแล้วคืออะไรก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยนะมันก็เลยนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่พี่บอกว่าทำให้รู้สึกมันเย็นแล้วเบาใจแล้วคลายใจลงเพราะว่าสุดท้ายอ่ะชีวิตคนมันสำคัญที่สุดไงถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราพร้อมที่จะไปมันไม่มีอะไรที่สำคัญกว่านั้นอีกแล้วแล้วมันก็เป็นงานมันก็เป็นความคิดที่มันอยู่ในงานหลังๆมาเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆไม่มากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าเอาความคิดไปถมมันมากขึ้นเรื่อยๆนะคือเราอินกับมันมากขึ้นเรื่อยๆทำงานมันคือร้องไห้มันเพราะมันนิ่งนะเวลาทำงานมีสมาธิแล้วมันก็มีนิมิตถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่เราผ่านมาในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่ามันถ้าจะพูดให้มันป๊อปหน่อยมันเหมือนไออะไรอะหนังไอ้ Apocalypse Now อะที่มารวมไม่รวมมันรอความตายอะก็คือมันก็อยู่แล้วก็เมื่อไหร่ใครสักคนมาจบชีวิตกูสักทีเพราะตอนที่มันจบชีวิตมันมีความสุขมากเลยก็คือเป็นอิสระภาพแต่ถ้าให้มันป๊อปไปกว่านั้นอีกคือไม่ได้เป็นซึมเศร้าใช่ไหมไม่ได้เป็นนะคือเป็นคือพี่ก็จะรู้ตัวเองก็จะเช็คตัวเองเสมอนะว่าอาการเป็นเขาเรียกว่าซึมเศร้าเปล่าวะคล้ายคล้ายฮอร์โมนสมองหลั่งฮอร์โมนแต่มันเกิดจากความคิดมันไม่ใช่เกิดจากโลกธาตุของความคิดเลยวะมันเป็นจะเรียกว่าอะไรมันเหมือนคนที่มันปรารถนาที่จะตายอ่ะเมื่อกี้พี่ยังคิดแวบขึ้นมาเลยของกฤษด้วยตอนที่ลุกขึ้นไปของกฤษปองคิดอยู่ในใจนะว่าจะไปพูดออกมาก็พูดมาก็ดีก็เผื่อพี่ตายไปเทปนี้มันจะได้เผยแพร่ออกไป พี่ทำงานพี่ยังทำงานอาร์ตอยู่ทำไมฮะคือมันเกี่ยวกับคุณค่าหรือมันเกี่ยวกับต้องการจะมีแมสเซจอะไรมันก็เป็นโครงการที่มันอยู่ในหัวนะที่เราคิดว่าถ้าเราชื่อเรื่องความตายก็คือถ้าตายไปแล้วมันจะไม่ติดใจกันอีกแล้วแล้วมันยังมีอีกหลายโครงการมากๆเลยที่ก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่มันจะทำให้เสร็จได้หรือเปล่านะแต่พยายามจะทำให้มันมากที่สุดนะแต่รู้สึกว่าพี่ก็จินตนาการเรื่องความตายนะว่าหลับลงไปแล้วแม่งหลับเลยคือไม่มีอะไรติดใจมีอะไรต้องพะวงอีกได้ทำได้ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็คิดแค่นั้นอ่ะ
เรื่องแมสเสจอะไรก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คือขนาดจะพูดถึงงานยังไม่อยากจะพูดจะส่งแมสเสจอะไรแต่จะหวังก็คือก็ให้งานมันพูดด้วยตัวมันเองถ้ามันจะมีพลังที่จะพูดได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจะให้ไปนั่งอธิบายใช้ความฉลาดเฉลียวมันแต่เดิมแล้วก็ไม่อยากจะทำแล้วสิ่งที่อยากเห็นก็คือสิ่งที่มันเราเห็นอยู่แล้วในใจแต่เราอยากจะเห็นให้มันปรากฏขึ้นออกมาคือแต่ก่อนเนี่ยเราพยายามที่หาเหตุผลเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่คือความเข้าใจอาชีพรางวัลชื่อเสียงเกียรติยศหรืออะไรก็ตามใช่ไหมก็คือทั้งหมดก็คือให้เราอยู่ในโลกนี้ได้แต่เราพอตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปมันก็คืออุปมาเหมือนเราปรารถนาที่จะจบชีวิตลงมันก็ทำให้เรานิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ไอ้ความร้อนรนต่างๆนานาเหล่านั้นมันเบาบางลงแล้วมันยิ่งทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนมากขึ้นมันแม่นยำมากขึ้นมันมีหนังจีนนะลิตมิสันที่มันรู้สึกว่ามันตายไปตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งที่มันโยนมีดออกไปเนี่ยมันไม่ได้มีความคาดหวังอะไรเลยแล้วมันก็ไม่เคยกลัวว่าคู่ต่อสู้จะฆ่ามันด้วยเพราะฉะนั้นความไร้กังวลตรงนั้นมันทำให้มีดสั้นของมันไม่เคยพลาดเป้าเพราะมันไม่มีความคาดหวังมันไม่มีความกังวลไม่มีความอยากมีชีวิตหรือกลัวตายซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราอ่านหนังสือก็คือต้องเอาเข้าเอาชนะคนเขียนให้ได้ต้องขบมันให้แตกแล้วก็ต้องมาเหนือเมฆเหนือจากมันก็ต้องมีความเข้าใจเหนือคนอื่นที่อ่านหนังสือเล่มเดียวกับเราอะไรเงี้ยนะทั้งหมดก็คือให้เรามีชีวิตเหนือคนอื่นเหนือโลกเหนืออะไรก็ตามแต่พอเราตัดสิ้นซึ่งความรู้สึกเหล่านั้นมันกลับทำให้ไอ้ความรู้สึกที่จะต้องแข่งขันที่จะอยู่ในโลกนี้มันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจมาก่อนอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่การปฏิบัติมรณานุสติเหมือนกับวัชริยานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือนั้นเขาก็ปรงภาวนาของเขาไปแต่นี่มันเป็นชีวิตปกตินี่แหละคือเราไม่ต้องไปตัดขาดไอ้สิ่งที่เรามีประสบการณ์อยู่รอบตัวแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นว่ามันมีคุณค่าอะไรอีกแล้วแม้กระทั่งตัวเราเองก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรนักหนามันกลายเป็นพลังของการบริหารและการมุ่งมั่นที่เราจะแปะก็คือมันเหมือนกระสุนที่เรามีจำกัดลงแล้วมันไม่เหมือนในอดีตในวัยรุ่นใช่ไหมเรายิงมั่วหมดเราเหลือกระสุนอีกเยอะตอนนี้มันเหมือนลมหายใจมันเหลือไม่เท่าไหร่แล้วเราจะรู้ว่าเราต้องหายใจหนึ่งครั้งแล้วได้งานที่มากที่สุดอย่างไรสุขภาพมันก็ไม่ดีด้วยหลายปีที่ผ่านมาที่สุขภาพไม่ดีมันเป็นสุขภาพไม่ดีที่ไม่มีทางจะใครจะเข้าใจได้อะนะคือมันหมอเองก็ไม่เข้าใจหมายความว่าอะไรก็แค่วัดค่าเลือดค่าความดันก็แต่เราจะรู้อยู่แก่ใจอะลุกเดินยังลำบากลุกขึ้นจากเตียงก็ต้องยันพื้นขึ้นบางทีก็หน้ามืดบางทีอะไรมันเรารู้ว่ามันบางอย่างมันไม่เหมือนเดิมละมันเราไม่ได้เป็นคนที่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนละซึ่งเราก็ไม่ได้รู้สึกเป็นกังวลเพราะเรารู้สึกว่ามันก็คงถึงเวลาของมันแล้วนะเวลามันก็คงเหลือน้อยลงมันก็ยิ่งทำให้แรงปรารถนาที่มุ่งสู่ความตายของเรามันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นข้อขัดแย้งถ้าเรายังแข็งแรงอยู่เราอาจจะขัดขืนไงเฮ้ยกูยังแข็งแรงอยู่กูยังตายไม่ได้แต่นี่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นไปตามสิ่งที่มันจะเป็นพี่ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยกังวลพอไม่กังวลอย่างนี้มันกลับทำให้เราความไม่แข็งแรงเราไม่ได้สามารถกระโดดโลดเต้นได้เหมือนแต่เดิมแต่มันกลับทำให้เรารู้วิธีที่จะได้งานและทำงานได้จากไอ้ร่างกายที่ไม่แข็งแรงจากความวีคจากความอ่อนแอที่เราเป็นโดยสังขารนะได้ดีขึ้น